ดีค่ะอยู่กับลันนานะคะในเบบี้ลันชาแนลค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาแล้วหลังจากห่างหายจากแบบ YouTube ไปนานมากไม่ได้ลง Gbun เลยไม่ได้ลง YouTube เลยเพจเผยไม่ได้อัพเลยเพราะว่ามัวแต่ไปยุ่งกับภารกิจส่วนตัวมากๆนะคะแต่วันนี้นะคะก็จะไม่ได้มาสอนทำ how to แต่งหน้าหรือทำผมอะไรแต่อย่างใดแต่วันนี้นะคะรันจะมีผลิตภัณฑ์นะคะพวกบำรุงพวกเมคอัพที่รันเนี่ยซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อใช้อีกนะคือรันเนี่ยก็รู้นะคะว่าสาวๆหลายๆคนนะคะเป็นแบบรันแน่นอนมีเครื่องสำอางเยอะมีแบบพวกสกินแคร์เยอะวันนี้นะคะจะเอาตัวที่แบบรู้สึกว่าชอบจริงๆหมดแล้วเนี่ยจะซื้อใช้ซ้ำจริงๆเราจะไม่เอาตัวที่แบบว่าเอ๊ะก็ดีนะแต่ซื้อหรือเปล่าก็อาจจะวันนี้เราจะไม่เอาแบบนั้นมาวันนี้เราจะเอามาเฉพาะตัวที่คิดว่าจะซื้อจริงๆตัวเนี้ยก็เลือกมาประมาณ 4-5 ชิ้นแหละก็เอาตั้งแต่บำรุงเลยแล้วกันเนาะเราจะได้แบบไล่ไปเป็นชั้นๆเวลาเราแต่งหน้าอะไรเงี้ยง่ายดีสำหรับตัวแรกนะคะที่จะแนะนำว่าควรซื้อมาใช้อย่างยิ่งก็คือตัวนี้เลยอันนี้นะคะอันนี้มันคือเซรั่มนะคะมันคือเซรั่มของ It Skin จะงงว่าทำไมมันมีหลายตัวอันที่จริงเนี่ยมันมีหลายตัวมากกว่านี้อีกเขาบอกว่าเขาในที่นี้เขาไหนไม่รู้แหละแต่เขาว่ากันว่าละกัน It Skin เนี่ยนะคะได้อันดับ1 นะคะเหมือนเป็นพวกแบบเซรั่มอันดับ1ในเกาหลีเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนให้เขาแต่เราให้นะแต่เราให้เรารู้สึกว่าแบบใช้แล้วดีมากคือตอนแรกเนี่ยรันไปเดินเล่นที่ตึกโชดีซีแล้วตึกเนี้ยเขาก็จะเป็นแบบตึกที่มีอะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีเยอะมากไอโซนพวกเครื่องสำอางพวกแบบที่บำรุงผิวนั่นนี่นู่นของเกาหลีอ่ะของสัญชาติเกาหลีเราก็เห็นไอ้ขวดเนี้ยตั้งกันอยู่เยอะมากอันที่จริงแล้วของ It Skin เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด13สูตรด้วยกันแต่ละสูตรเนี่ยเขาก็จะแตกต่างสีก็จะแตกต่างกันออกไปวันนั้นที่รันเลือกซื้อมาขวดแรกเนี่ยเป็นขวด30 ml 650บาทเป็นขวดสีส้มอ่ะใช้เกี่ยวกับอะไรไม่รู้ก็คือเราแบบลองสุ่มดูคือช่วงนั้นก็รู้สึกว่าอยากหาอะไรสักตัวมาบำรุงอ่ะก็ลองเสี่ยงตายใช้แล้วแบบปรากฏว่าเอ้ยดีชอบปื้มใช้แค่แบบ 2-3 วันก็เห็นเลยว่าผิวเนี่ยดีขึ้นจริงๆแล้วก็ไปต่างจังหวัดแล้วมันก็ได้หายไปแล้วเพราะลืมไว้ที่โรงแรมแต่อันนี้สั่งมาจากร้านค้าใน IG นะคะอันนี้จะเป็นขวดไซส์เล็กก็คือเป็นขวด10 ml รันก็เลยลองซื้อมาเพราะรันคิดว่ารันก็อยากจะลองสูตรอื่นเหมือนกันเพราะว่าเราเคยใช้แค่ไอ้สูตรสีส้มแค่สูตรเดียวเราก็รู้สึกว่าดีละเราก็เลยลองใช้สูตรอื่นที่เด็ดสุดของเขานะคะเนี่ยตัวสีเนี้ย Power 10 Formula นะคะ It Skin เราไม่แน่ใจว่ามันชื่อแบรนด์ It Skin หรือ Power 10 Formula เอาจริงๆนะถ้าใครแบบว่าถ้าเราพูดชื่อแบรนด์ผิดเนี่ยขอโทษด้วยนะคะแต่เราแค่อยากจะมาแนะนำจริงว่ามันดีมากจริงๆมีหลากหลายสูตรมากเราต้องไปเลือกใช้ดูว่าอันไหนที่น่าจะเหมาะกับเราแล้วค่ะก็ผ่านไป1อย่างแล้วนะคะสำหรับการบำรุงผิวอันที่จริงอ่ะอยากจะยกมาหลายตัวมากกว่านี้คือแบบของยี่ห้ออื่นที่ใช้อ่ะก็มีแต่นาทีเนี้ยก็ขอยกให้ตัวนี้ที่รู้สึกว่าซื้อซ้ำแน่นอนจะหมดอีกกี่ขวดฉันก็จะซื้อเพราะว่าราคาน่าคบหามากหลังจากที่บำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มาขอพูดถึงตัวคุชชั่นบ้างเพราะว่าตอนนี้กระแสตอนนี้ก็เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากคุชชั่นเนาะมันมีแบบเยอะแยะมากมายหลากหลายยี่ห้อทั้งเคาน์เตอร์แบรนด์ทั้งแบรนด์เกาหลีทั้งเยอะคือเยอะมากอะคุชชั่นแล้วเราแบบก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนชอบใช้คุชชั่นในระดับนึงนะคะเพราะคือร้านเนี่ยจะเป็นคนแบบนี้ถ้าวันไหนใช้แป้งก็จะใช้แต่แป้งวันไหนใช้คุชชั่นก็จะใช้แต่คุชชั่นนึกออกว่าถ้าใช้คุชชั่นเนี่ยร้านก็จะไม่ทาแป้งแต่ถ้าวันไหนที่แบบเป็นวันสบายสบายวันเบาๆอย่างเงี้ยร้านก็จะแบบใช้แป้งอย่างเดียวเลยสำหรับตัวนี้นะคะแนะนำมากๆเลยควรมีไว้ติดบ้านก็คือคุชชั่นของ Dior ค่ะคุชชั่นของ Dior ตัวนี้นะคะ Dior Skin Forever Perfect Cushion นะคะตรงนี้มี SPF 35 PA บวกชอบมากดีมากอันนี้รันแนะนำเลยนะคะว่าสำหรับสาวๆที่ใช้คุชชั่นอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีคุชชั่นของ Dior จงไปจัดซะราคา 2,000 เท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้ว่า2ต้นหรือ2ปลายนะคือมันคุ้มค่ามากเรามาคุยกันก่อนว่าทำไมเราถึงชอบคุชชั่นตัวนี้เพราะเรารู้สึกว่าเป็นคุชชั่นที่ทาแล้วไม่ต้องลงแป้งเลยไม่ต้องใช้แป้งเลย
ทาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเป็นแมตต์เป็นแป้งให้เลยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าแมตต์แบบแมตต์ด้านๆแห้งๆแบบดูผิวสุขภาพไม่ดีก็ไม่ใช่นะคะอันนี้คือมันสามารถแบบพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนเราทาแป้งไปแล้วอะเนี่ยออกมาสิจะหมดแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขาก็จะเป็นแบบว่าพอหลังจากกดเสร็จเนี่ยก็จะแมตเป็นแป้งไปเลยคนที่ชอบใช้คุชชั่นเนี่ยมันเชื่อว่าน่าจะชอบตัวนี้คือไม่รู้จะพูดอะไรเยอะแยะเอาเป็นว่าของ Dior เนี่ยคนก็รู้จักกันอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วเป็นว่าของเขาดีแต่ถ้าใครยังไม่มีนะคะก็แนะนำว่าไปจัดซะดีงามพระราม8พระราม9ยาวๆไปพระราม100เลยค่ะดีมากนะคะตัวนี้แนะนำงั้นเดี๋ยวเราจบไปในเรื่องของคุชชั่นนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะใครอยากรู้ว่าแบบดีอะไรยังไงขนาดไหนไปลองได้เลยนะคะที่เคาน์เตอร์ Dior นะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะแต่ว่าใช้ทุกวันไม่ไหวค่ะเปลืองค่ะเดี๋ยวรันจะมาแนะนำในตัวส่วนของแป้งนะคะซึ่งตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าแป้งตัวนี้ที่รันได้มาเนี่ยคือทางแบรนด์เนี่ยเขาส่งมาให้รันได้ลองใช้ซึ่งปรากฏว่าเอ้ยลองใช้แล้วชอบอะรันเนี่ยจะเป็นคนไม่ค่อยชอบใช้แป้งพับเพราะรันรู้สึกว่ามันหนามันเหนอะรันจะใช้แค่พวกแป้งฝุ่นนะคะปัดกับแป้งใหญ่ๆอะวนแต่ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ทำให้รันเปิดใจมากหลังจากที่ได้ลองใช้นะคะก็จะขอพูดเยอะนิดนึงเพราะเขาเป็นแบรนด์น้องใหม่เผื่อใครที่กำลังหาข้อมูลอยู่เนี่ยจะได้แบบเผื่อผ่านมาเจอคลิปนี้ก็จะได้แบบว่าได้รู้ข้อมูลบ้างสำหรับแป้งตัวนี้นะคะแป้งชาดาตัวนี้นะคะเป็นแป้งสเต็มเซลล์จากดอกกุหลาบค่ะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมไว้เลยว่าสามารถปกปิดบำรุงและปกป้องได้คือในตัวเดียวเพราะว่าอันนี้นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ทางแบรนด์เขาเคลมเลยว่าใหม่ล่าสุดจริงๆที่เขาสามารถปกปิดได้ถึงขีดสุดนะคะเพราะว่าเขามีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะปกติแล้วเนี่ยเม็ดแป้งนะคะก็จะมีโมเลกุลเล็กๆกลมๆนะคะเป็นเม็ดกลมๆแต่ว่าแป้งของชาดานะคะตรงนี้เป็นโมเลกุลแบบดอกกุหลาบค่ะเป็นกลีบเป็นชั้นนะคะและด้วยโมเลกุลทรงดอกกุหลาบเนี่ยนะคะคือด้วยโมเลกุลที่มันเป็นชั้นๆเป็นซ้อนๆเป็นกริบๆเนี่ยมันจะทำให้การกระจายแสงเนี่ยได้ดีแล้วก็ที่รันรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยกับแป้งชาดาตัวนี้นะคะอย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นนะคะเขาเป็นแป้งสเต็มเซลล์ดอกกุหลาบค่ะไม่ใช่แค่แบบทาเพื่อความสวยความงามอย่างเดียวแต่ว่าทาแล้วสามารถยังบำรุงผิวหน้าเราได้ด้วยจากสเต็มเซลล์ดอกกุหลาบนะคะจากประเทศสวิตค่ะก็เลยจะแบบค่อนข้างแฮปปี้เพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบใช้อะไรที่มันไม่ใช่แค่ฉาบบนหน้าถ้าบำรุงด้วยหลันก็โอเคปกปิดมาแล้วบำรุงมาแล้วชาดายังปกป้องได้ด้วยก็คือตรงนี้นะคะมี SPF 30 PA บวกนะคะปกป้องผิวจากแสงแดดได้และสุดท้ายนะคะสิ่งที่หลันรู้สึกว่าเอ้ยโอเคนะถ้าหมดเนี่ยถ้าเขาไม่ส่งให้อีกอ่ะก็คงจะต้องซื้อใช้เองเพราะว่าที่ผ่านมาที่รันไม่ค่อยใช้แป้งที่เป็นแป้งพักอะไรเงี้ยเพราะว่ารันกลัวมากว่าระหว่างวันเนี่ยมันจะเป็นคราบมันจะเป็นร่องตาตามันจะเป็นริ้วๆตรงไหนที่มันเคยตกไปเนี่ยมันจะเป็นคราบแต่ตรงนี้นะคะหมดปัญหาเพราะว่านี่ก็เอาไปลองใช้มาแล้วมันก็ไม่เป็นคราบนะเพราะเขามีเม็ดแป้งเขาเนี่ยเคลือบซิลิโคนแต่ว่าเคลือบในลักษณะที่พอดีคือปกติแล้วเราจะเป็นคนกลัวมากกลัวพวกพาเมอร์ที่เป็นซิลิโคนกลัวอะไรต่างๆที่เป็นซิลิโคนเพราะว่ามันทำให้ผิวเราอุดตันแต่ว่าถ้ามันมาในปริมาณที่พอดีเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวของเราเรียบเนียนกันน้ำกันเหงื่อนะคะเวลาที่แบบเหงื่อออกระหว่างวันแล้วแบบมันกันเนี่ยมันก็ทำให้หน้าเราอ่ะไม่เป็นคราบก็เลยรู้สึกว่าโอเคแฮปปี้หน้าเราแบบระหว่างวันไม่เป็นคราบแน่นอนแล้วก็มันก็สามารถแบบเติมระหว่างวันก็ไม่เป็นคราบนึกออกมาเนี่ยเติมนะคะว่าเราก็สามารถแบบทาทับกดทับได้เลยทั้งที่เหงื่อออกนะคะจากแสงไฟคือตอนนี้รันอัดคลิปอยู่ก็จะมีแสงไฟใช่ไหมคะแต่รันก็สามารถแบบใช้แป้งชาดานะคะกดทับแล้วก็กดทับได้เลยไม่มีเป็นคราบเลยค่ะมีแต่เนียนยิ่งขึ้นแนะนำนะคะราคาเขาอยู่ที่ประมาณ 1,290 บาทนะคะไปหาซื้อมาใช้ดูนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนแนะนำอีกหนึ่งตัวที่ซื้อซ้ำอันนี้ถึงแม้ไม่ได้ซื้อเองก็จะซื้อซ้ำนะตัวต่อไปนะคะคื
เขาจะเรียกมันว่าอะไรอ่ะมันเป็นที่แบบเซตคิ้วอ่ะเป็นแบบว่าใช้ก่อนที่เราจะเขียนคิ้วหรือจะทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับคิ้วอ่ะค่ะเป็นของ Anastasia นะคะเป็น Anastasia Beverly Hills นะคะตรงนี้เห็นบล็อกเกอร์ฝรั่งใช้ก็เลยไปซื้อตามเขาหลอดนี้สนนราคาอยู่ที่990บาทก็ถือว่าแพงแต่ว่ามันก็คุ้มเหมาะมากสำหรับคนที่ขนคิ้วเยอะๆไม่เป็นไปในตามทางที่ควรจะเป็นอ่ะก็เซตก่อนวีวีแปรงๆเซตเขาก็จะแบบอยู่ทรงตามที่เราเซตไว้หรือของเราเนี่ยเราไม่ใช่คนขนคิ้วเยอะแต่ว่าเป็นคนขนคิ้วแบบกระจุกอ่ะก็คือขนคิ้วมันจะกระจุกกันแต่ว่าเวลาเราเขียนอ่ะเราอยากจะให้มันแบบดูขนคิ้วเยอะๆกระจายรันก็จะใช้ตัวเนี้ยเซตก่อนทุกครั้งถ้าครั้งไหนที่เขียนคิ้วแล้วไม่ได้ใช้ตัวนี้ก่อนจะรู้สึกขาดความมั่นใจเพราะรู้สึกว่าขนคิ้วมันไม่แบบมันไม่เรียงเส้นอ่ะมันไม่สวยถึงแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะบอกว่าจะมีพวกมาสคาร่าคิ้วที่จัดตกแต่งทรงหรืออะไรๆก็ตามก็รู้สึกว่ามันจะต้องใช้ตัวนี้ก่อนอยู่ดีอ่ะอันนี้นะคะถ้าหมดแล้วซื้อใช้อีกแน่นอนถึงแม้ว่าราคาจะสูงถ้าเทียบกับขนาดนะก็รู้สึกว่าคุ้มค่าค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นตัวที่รู้สึกว่ามันโอเคและมันก็ใกล้จะหมดแล้วก็คือตัวนี้นะคะของ Beauty People ค่ะจะเห็นได้ว่ามันก็จะลอกๆแล้วนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบเป็นประเภทแบบครีมบัตรอะเอาไว้ทาแก้มเติมแก้มเติมปากอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนที่ซื้อมาในราคาที่เขาเซลล์ 50% ซื้อจาก Eve and Boy นะคะตอนที่ยังไม่เซลล์อะไม่กล้าซื้อเพราะเราก็ไม่เคยใช้ไงแต่พอมันเซลแล้วเราก็รีบเลยมันแบบกันน้ำด้วยอ่ะรันไม่รู้ว่ามันกันน้ำจริงหรือเปล่านะแต่ว่ารันอ่ะเคยไปดำน้ำแบบเรียนดำน้ำอ่ะเราขึ้นมาไอเนี้ยมันยังอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยโอเคแฮปปี้นะคะสำหรับแบบวันสบายสบาย everyday look ใช้ได้ทุกวันแค่แบบแต่บางทีถ้าไม่ได้ทาลิปก็แบบแตะใส่มือแล้วแบบอย่างเงี้ยได้ด้วยโอเคแนะนำนะคะน้องๆนักเรียนนักศึกษาใช้ได้ใช้ไปโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ได้ดูแบบว่าไม่ได้ดูแก้มแดงน่าเกลียดแต่มันก็จะดูแบบว่าชมพูเรื่อยๆน่ารักนะคะเรามาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่เราแนะนำกันในวันนี้ที่ถ้าหมดแล้วซื้อใช้ซ้ำอีกแน่นอนก็คือตัวนี้อันนี้คือลิปสติกนะคะจากแบรนด์ Girl Boss ค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าได้มาฟรีเช่นเดียวกันเนื่องจากเขาให้มาถ่ายรีวิวนะคะก็คือให้มาถ่ายแบบถ่ายรูปอะซึ่งมันดีจริงๆคือตอนแรกอะไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้คลิปนี้ที่เราจะแนะนำในเรื่องของซื้อแล้วซื้อใช้ซ้ำอีกแน่นอนตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลิปสติกนะคะของแบรนด์ Girl Boss ค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าได้มาฟรีอีกเช่นเดียวกันเนื่องจากเขาส่งมาให้ถ่ายลง IG อ่ะส่งมาให้ถ่ายรูปแต่ใช้แล้วชอบเขาส่งมาให้ทั้งหมด5สี6สีเราจำไม่ได้แต่ว่าสีนี้เป็นสีที่โปรดปรานมากพกติดกระเป๋าตลอดแล้วก็เป็นสีที่ทาอยู่ตอนนี้สีนี้นะคะสีเมจิกนูดนะคะมันเป็นเมจิกนูดที่ไม่ได้นูดแบบป่วยอ่ะเธอเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่โอเคเลยเป็นแบรนด์ที่ราคาไม่แรงอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าเขาส่งมาให้แต่ก็อยากจะแนะนำว่าเนื้อดีค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบลิปอะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีแบบเทียบเท่าคอเตอร์แบรนด์ได้เลยอ่ะไม่ตกร่องแล้วก็สามารถเติมระหว่างวันก็ไม่ได้เป็นคราบแล้วที่สำคัญเนี่ยทาแล้วปากมันดูชุ่มชื้นขึ้นมันไม่ได้ดูว่าแบบทาแล้วมันดูแห้งอ่ะทางที่มันเป็นแมตต์นะคะถ้าหมดแล้วก็จะไปขอเขาอีกถ้าเขาให้แต่ถ้าเขาไม่ให้ก็จะซื้อเองมันประมาณ490หรือ590อะไรสักอย่างก็จำไม่ได้ไปดูใน IG เขาเอาละกันเนาะค่ะหมดลงไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ที่มาแนะนำนะคะมี1 2 3 4 5 6 6อย่างที่หมดแล้วซื้อใช้ซ้ำอีกแน่นอนนะคะอันไหนที่ขอได้เราก็จะขอต่อไปอะไรที่
เขาไม่ให้เราก็จะซื้อโอเคนะถ้าเพื่อนๆนะคะ รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ฉันเคยใช้แล้วมันไม่ดีอันนี้มันว่าดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะคะก็สามารถมาคุยกันได้สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็สัญญาค่ะว่าจะไม่หายไปนานๆแบบนี้ก็จะพยายามทำคลิปออกมาบ่อยๆนะคะก็ลากันเท่านี้นะคะสำหรับคลิปซื้อแล้วซื้อใช้อะไรอ่ะสำหรับคลิปจำชื่อคลิปตัวเองไม่ได้โอเคก็เป็นว่าลากันไปเท่านี้ค่ะ